สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรังร่วมกับผู้นำชุมชนคุณธรรมพลังบวรเสนอวิธีป้องกันโรคโควิด -19 Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ผมนายบรรลือหมวดเดวาอิหม่ามมัสยิดบ้านสิริผู้นำชุมชนคุณธรรมมัสยิดบ้านสิริหมู่6ตำบลบ่อน้ำร้อนอำเภอกันตังจังหวัดตรังในช่วงของสถานการณ์วิกฤตในเรื่องของการเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บโรคโควิด -19 ทางสำนักจุฬาราชมนตรีได้มีคำสั่งลงมายังพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศให้มีการตระหนักในเรื่องของความสะอาดจะเป็นในเรื่องของการล้างมือบ่อยครั้งก่อนรับประทานและก็หลังรับประทานให้มีการล้างมือก่อนทุกครั้งหลีกเลี่ยงจากการสัมผัสมือซึ่งกันและกันอย่างเช่นในเรื่องของการให้สลามทุกครั้งที่มีการทักทายกันจะมีการให้สลามแต่ให้งดในเรื่องของการจับมือสัมผัสมือหรือว่าการสวมกอดหรือว่าการสัมผัสด้วยแก้มให้มีการทำการทักทายด้วยการยกมือในการปฏิบัติศาสนกิจในแต่ละวันทางมัสยิดได้มีการเน้นหนักในเรื่องของการทำความสะอาดบริเวณสถานที่ที่ว่ามีบุคคลสัมผัสจำนวนมากเช่นประตูหน้าต่างหรือว่าลูกบิดบานประตูหรือว่าราวบันไดให้ทำความสะอาดอยู่อย่างสม่ำเสมอและก็บุคคลที่มาปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิดให้มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยและก็ให้มีการล้างมือก่อนที่จะเข้าไปในมัสยิดทุกครั้งแต่ณตอนนี้หลังจากที่ทางสำนักจุฬาราชมนตรีได้ประกาศทุกแห่งทำการงดในเรื่องของการละหมาดญะมาอะห์ละหมาดรวมกันและก็ละหมาดวันศุกร์ก็เลยช่วงนี้มัสยิดก็ยังไม่ได้มีการละหมาดก็อยากที่จะฝากไปยังพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศและก็พี่น้องชาวไทยทุกคนว่าขณะนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของสถานการณ์วิกฤตในเรื่องของการเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บโรคโควิด -19 ก็อยากที่จะให้พวกเราทุกคนได้ตระหนักถึงพิษภัยของมันและก็มีการรักษาความสะอาดและก็หลีกเลี่ยงจากการรวมตัวกันเป็นหมู่มากเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันด้วยการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติก็ขอฝากคำดำรัสของพระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในพระมหากัมภีร์กุรอานไว้ว่าวะลาตุลกุมบิไอดีกุมอิลัตตะฮลูกะสู่เจ้าทั้งหลายจงอย่าพาตัวของสู่เจ้าไปสู่ความหายนะและคำดำรัสของพระศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ว่าลาดอรอรอวะลาดิรอรอสู่เจ้าทั้งหลายจงอย่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่น